ก็วันนี้จะมาแนะนำ Sendai Feed นะคะว่ามันใช้งานยังไงอันนี้มันจะเป็นกระปุกแค่ประมาณนี้นะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้ก็คือใช้ดึงแบบนี้ออกแล้วก็ทีนี้เรามาดูวิธีใช้ที่เขียนข้างกล่องกันนะคะเรามาดูวิธีใช้ที่เขียนข้างกล่องก็คือจะมีตรงนี้เขาบอกว่าให้ใช้เซนไดตอนก่อนนอนเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้แปะที่เท้าข้างละ1อันทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีรอให้มันแห้งก่อนนะคะหรืออาจจะถ้าเกิดกลัวว่ามันจะไม่แห้งพอถ้าเกิดมันไม่แห้งเนี่ยมันจะทำให้แบบผ้าปูที่นอนเหลืองหรือถ้าเกิดสมมติว่ากลัวมันจะไม่แห้งก็ใช้ถุงเท้าเก่าๆค่ะมาสวมถึงทิ้งไว้แล้วก็ใช้จนใช้ทุกวันจนกว่าจะรู้สึกว่าเหงื่อมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็พอมันเริ่มดีขึ้นปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์แล้วก็ในตอนเช้าเนี่ยก็คือสามารถใช้ตัวที่เป็น Sendai Feed Micro Spong Powder ค่ะก็คือโรยที่เท้าเพื่อทำให้แบบไม่มีกลิ่นเท้าในตอนเช้าได้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูข้างในค่ะแล้วมาแกะเลยแกะยังไงนี่แกะไม่ออกอุ้ยน้ำหกเลยนิดนึงเวลาแกะดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้น้ำหกได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็น้ำก็จะโหมานิดนึงจากเมื่อกี้ก็ข้างในมันจะมีน้ำนิดนึงอยู่เป็นเห็นไหมก็หยิบออกมาทีละแผ่น1แผ่นต่อ1ข้างนะคะนี้แล้วเราก็เอามาทาตีนเราก็นี่นะคะเราก็หยิบออกมาแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทาที่เท้าเรานะคะขออภัยที่ชีต้องใช้เท้าในการเอาขึ้นใส่กล้องนะคะเพราะว่ามันต้องทาที่เท้าทาไปอย่างนี้ค่ะหนึ่งแผ่นต่อเท้าหนึ่งข้างเท่านั้นนะคะเพราะว่าเท้าแผ่นใหญ่แต่อันนี้มันแผ่นเล็กทีเดียวอุ้ยนี่ทาเราดำเลยเท้าชีดำอ่ะทาแบบนี้ค่ะทาให้ทั่วนี่นะคะแล้วก็ตามซอกนิ้วเท้าแบบนี้ด้วยค่ะทาสมมุติว่าทั่วแล้วแล้วก็รอทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะเอาทิ้งไว้แบบนั้นเลยค่ะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยพอตอนเช้าเราก็อาบน้ำล้างออกตามปกติเหงื่อมันก็จะค่อยๆหดไปอันนี้ใช้ทุกวันจนกว่าจะรู้สึกว่าเหงื่อมันแห้งดีขึ้นแต่จริงโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วันแรกก็จะเห็นผลกันแล้วค่ะก็ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ www.ishiclub.com นะคะ ishiclub.com เข้าไปหาซื้อกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ